ไว้ต่อนะคะคุณแม่อรศรีก็คือคุณแม่ของมากกี้ราศีนะคะช่วงหลังก็จะมีข่าวลือมาเยอะเลยว่าที่ยกลูกสาวให้กับภัสรกรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่า1หวังเงินมั้งล่ะเออจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็มาตอบหรือว่าก็ข่าวลือเรื่องสินสอดเห็นบอกว่าเป็นพันล้านเลยนะตัวเออชัดว่าไม่ได้ยกลูกสาวมากี้ราศีให้ว่าที่ลูกเคยถ่ายญาติโรงแรมดังป๊อกภัสรกรเพราะมีดีกรีรวยล้นฟ้าระดับหมื่นล้านอย่างที่ถูกเมาแน่นอนค่ะคุณแม่เหน่งอรศรีของสาวมากี้ที่เปิดใจผ่านไมค์นายเถนว่าปลื้มมากที่ลูกสาวกำลังจะเข้าพิธีมั่นในวันที่8ธันวาคมและฉลองมงคลสมรสในวันที่24ธันวาคมนี้ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์หลังหนุ่มป๊อกขอแต่งงานตั้งแต่ปีแรกที่คบกันค่ะส่วนสินสอดจะเวอร์วังอลังการสมฐานะแค่ไหนคุณแม่เหน่งก็ตอบแบบนี้แหละค่ะแม่ไม่ทราบแต่ถ้ามีพันล้านเนี่ย wow. แม่ฉลองเลยลูกเอ้ย เกี่ยวกับเรื่องสินสอดเนี่ยนะคะส่วนที่แม่จะให้ป๊อกเนี่ยแม่เตรียมไปแล้วลูก สินสอดเนี่ยมันก็แล้วแต่ทางเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเรียกร้องไม่มีการเรียกร้องอะไรเพราะว่าแค่ลูกเราได้ผู้ชายที่ดีผู้ชายที่เขาจะมาเป็นครอบครัวกันแล้วเขารักกันแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนี่ยคนชอบพูดกันอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยเรื่องเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่มองมั่งว่าแม่ก็มีเงินเออทำไมเขาไม่มองนะเปล่านะอันนี้แกล้งพูดคือแม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องเงินหรอกคือเป็นเพราะเรื่องต้องบอกเลยนะเป็นเพราะเรื่องป๊อกเขาคุยกับมากี้แล้วเขาเข้าใจกันมากแล้วมากี้ก็เป็นคนที่คุยอะไรกับป๊อกตรงๆแล้วสองคนนี้คุยอะไรกันตรงมากเลยแล้วก็เผอิญป๊อกเขาเป็นลูกของคนที่มีฐานะใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่ามากกี้เองเขาก็ไม่ได้จนเขาก็ไม่ได้จนมากเขาก็คือมากกี้คงไม่ได้มองคนที่ว่าป๊อกรวยแล้วไปคบเพราะว่ามันก็มีคนรวยมาจีบมากกี้ทั้งเยอะใช่ไหมคะแต่มากกี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขากับชอบป๊อกส่วนเรื่องของชุดวิวาห์และแหวนเพชรแต่งงานนั้นคุณแม่เหน่งยกให้ลูกสาวแล้วว่าที่ลูกเคยจัดการกันเองทั้งหมดเพราะอยากให้ทั้งคู่ได้เลือกสิ่งที่ชอบในวันสำคัญของชีวิตค่ะ